ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลต่อมานะครับก็จะขึ้นในเรื่องของต่อมน้ำลายนะครับ อย่างที่เมื่อกี้รู้ไปแล้วนะครับว่าต่อมน้ำลายหรือสตรอเบอรี่แก่เนี่ยมีทั้งหมดมีต่อมใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ต่อมนะครับก็คือพาโรติดแกนซึ่งอยู่ข้างกดหูสับลิงกัวแกนนะครับซึ่งอยู่ใต้ลิ้นแล้วก็สับมันดิบูล่าแกนนะครับซึ่งตรงสับแมนดิบูล่าแกนตรงนี้อยากให้ระวังไปนิดนึงว่าคือหนังสือบางเล่มเขาจะใช้คำว่าสับแมกซิลารีซึ่งมันเป็นเทอมเก่านะครับซึ่งเพราะว่าไอ้ตรงแมกซิล่าเนี่ยมันคือขานไกลบนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวต่อมจริงๆอ่ะมันอยู่ใต้ขานไกลล่างเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่นิยมใช้สับแมกซิลารีกันละเขาใช้คำก็ใช้คำว่าสับแมนดิบูล่าแทนนะครับซึ่งลักษณะน้ำลายที่ออกมาใน3ต่อมนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับโดยที่สับแมนดิบูล่าเนี่ยมันจะมีปริมาณของน้ำใสแล้วก็น้ำที่ข้นเนี่ยพอๆกันนะครับก็คือต่อมน้ำลายเนี่ยรู้ลักษณะน้ำลายก่อนลักษณะน้ำลายมันก็จะมีเป็นแบบซีลัสแล้วก็มิลคัสนะครับซีลัสก็จะเป็นส่วนที่ใสนะครับก็จะมีน้ำย่อยเยอะส่วนมิลคัสเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ข้นก็จะมีพวกเมือกนะครับตัวสับแมนดิบูล่าเนี่ยเป็นตัวที่หลั่งน้ำลายได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีปริมาณมิลคัสแล้วก็ซีลัสเนี่ยพอๆกัน 50-50 นะครับแต่ว่าตัวสับลิงกัวเนี่ยจะเน้นในการหลั่งมิลคัสนะครับส่วนพาราติกแกนเนี่ยจะเน้นในการหลั่งซีลัสนะครับแล้วที่อยากให้รู้เพิ่มเติมสำหรับพาราติกแกนเนี่ยก็คือเวลาติดเชื้อไวรัสมัมนะครับ MUMP เนี่ยก็คือเชื้อคางทูมถามว่าคางทูมก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสนี้นะครับที่มันทูมก็เพราะว่าตัวพาราติกแกนมันอักเสบนะซึ่งมันก็ทำให้อาจจะทำให้หน้าเบี้ยวได้เพราะว่าตัวพาราติกแกนเองเนี่ยมันจะมีcranial nerve หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่7ผ่านอยู่ CN7 จะผ่านพาราติกแกนซึ่ง CN7 ตรงนี้มันจะควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีพาราติกแกนอักเสบก็จะส่งผลต่อโครงสร้างของเส้นประสาทด้วยทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยควบคุมไม่ดีหรือว่าเปลี่ยนแบบผิดรูปไปนะครับโดยการหมุนตัวที่ผิดไปนะซึ่งปริมาณน้ำลายเนี่ยมันจะหลั่งออกมาประมาณ 1.5 ลิตรต่อวันนะแล้วก็มันจะมี pH อยู่ที่ประมาณ 6-7.5 นะครับส่วนองค์ประกอบของน้ำลายเนี่ยก็จะได้แก่น้ำนะเอ็กโทไลท์ก็คือพวกแบบพวกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรเงี้ยพวกไอออนนะที่มันละลายอยู่ก็จะก็ยังมีพวกไบคาร์บอเนต HCO3 ลบแล้วก็คลอไรด์พวกเนี้ยแล้วก็สารพวกไลโซไซม์ซึ่งทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคนะแบบเชื้อโรคที่ติดมากับอาหารบางตัวเนี่ยก็จะถูกไลโซไซม์จัดการไปนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกไปก็คือมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของซีลัส
ก็คือเมือกใสส่วนมิลคัสก็จะเป็นเมือกข้นซึ่งตัวของมิลคัสเองเนี่ยมันจะหลั่งมากขึ้นเมื่อตกใจหรือตื่นเต้นคือเป็นระบบประสาทออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มอย่างนี้ก็คือซิมพาเทติกนะครับก็คือเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่นอกเหนืออำนาจจิตใจเวลาเรามีสเตรสความเครียดตกใจตื่นเต้นเนี่ยซิมพาเทติกมันก็จะทำงานเด่นขึ้นก็จะหลั่งมิลคัสในขณะที่ซีลาสหรือเมือกใสเนี่ยจะทำงานหรือว่าจะหลั่งมากขึ้นเนี่ย ก็เมื่อได้รับการกระตุ้นจากพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มที่ทำงานควบคู่กันกับระบบซิมพาเทติกก็สังเกตว่าพาราแปลว่าแบบเทียบเคียงขนาดไปคู่ด้วยกันก็ส่วนพาราซิมพาเทติกเนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบมันจะทำงานมากเมื่อคนนั้นรู้สึกผ่อนคลายก็ตรงกันข้ามกับภาวะที่ตกใจตื่นเต้นนะครับพอเรารู้ประกอบน้ำลายแล้วเราก็ต้องมาดูในส่วนของการย่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างนึงก็คืออะไมเลสนะอะไมเลสซึ่งอะไมเลสใช้ในการย่อยแป้งนะครับซึ่งอะไมเลสที่พบในน้ำลายเนี่ยชื่อว่าไทอลินเป็นตัว L นะไทยาลินตัว P ไม่อ่านออกเสียงนะชื่อว่าไทยาลินซึ่งเรามาดูการย่อยแป้งกันดีกว่าการย่อยแป้งในปากนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือตัวแป้งเนี่ยมันจะมี2รูปนะแป้งมันจะมี2รูปก็คือรูปที่เป็นอะไมโลสจากอะไมโลไพคตินโดยที่ 20% จะอยู่ในรูปอะไมโลสแล้วก็อีก 80% จะเป็นอะไมโลเพคตินซึ่งอะไมโลสเนี่ยเป็นของสร้างที่ไม่แตกกิ่งแต่ว่าอะไมโลเพคตินเนี่ยมีกิ่งก้านนะมีการแตกกิ่งแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดซับซ้อนเท่าไกลโคเจนนะครับก็รูโครงสร้างของแป้งก็คือมันเป็นเกิดจากรูโค้ดมาต่อกันถูกไหมมันก็จะเป็นลักษณะของสายยางแบบนี้ถ้ามันไม่แตกกิ่งก็เชื่อมกันด้วยอัลฟา1 4ไกลโคซิลิกบอนด์บอนด์ก็คือพันธะเนาะส่วนถ้ามันแตกกิ่งก็จะเชื่อมกันด้วยอัลฟา1 6นะครับก็จะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยกิ่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับสมมติแบบธรรมดาก็แล้วกันก็คือไม่แตกกิ่งก็เป็นสายยาแบบนี้ก็อย่าลืมว่าตัวอะไมเลสเองเนี่ยมันเป็นแค่เอนไซม์ก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถูกไหมแต่ว่าตัวที่เกิดปฏิกิริยาจริงๆเนี่ยคือน้ำนะฮะน้ำนะครับโดยที่น้ำคือ H2O ใช่ไหมมันจะใช้ในการสลายพันธะคือเอาไฮโดรเจนให้กลูโคสตัวหนึ่งแล้วก็เอา OH ที่เหลือให้ใส่กลูโคสอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้หลุดออกมาเป็นกลูโคส2ตัวในกรณีที่ตั้งต้นมันเป็นมอลโตสแต่ว่าตั้งต้นตอนนี้เราเป็นแป้งก็คือกลูโคสต่อกันหลายๆโมเลกุลแบบนี้อะไมเลสก็จะทำหน้าที่เข้าไปช่วยย่อยนะณตำแหน่งต่างๆในกรณีถ้าย่อยตรงปลายเราได้ตรงไปเป็นพอดีเนี่ยก็จะได้กลูโคสออกมาเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นพวกเด็กตรินDEXTRIN เด็กตรินก็คือเป็นแป้งที่สายสั้นลงนะแบบนี้ก็ได้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้ในขั้นนี้นะครับแล้วมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ย่อยได้มอลโตสก็คือกลูโคสต่อกัน2ตัวแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเคี้ยวนานหน่อย
ก็จะย่อยได้เพิ่มก็คือจากโมโตกลายเป็นกลูโคสโดยอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่าโมเตสนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็เคี้ยวอาหารไม่นานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดมัลติสผู้ผิดโอกาสที่เกิดมัลโตหรือกลูโคสก็จะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นแค่ลำพังการเคี้ยวเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกว่าข้าวมันหวานนะมันก็ไม่เท่ากับการกินน้ำตาลใช่ไหมครับซึ่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการย่อยแบบนี้ที่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือปฏิกิริยาสลายด้วยพันธะด้วยน้ำก็คือเอาน้ำเข้าไปไลซ์ก็คือสลายออกมานั่นเองและรวมทั้งตัวน้ำเองก็ถูกสลายไปด้วยก็คือจาก H2O ก็เปลี่ยนกลายเป็นไฮเจนกับไฮดรอกไซด์ที่มันเข้าไปในโมเลกุลที่จะกลายเป็นกลูโคสหรือว่าเป็นโปรดักต์ที่ได้ออกมานะครับซึ่งตัวไมเลสเองเนี่ยมันย่อยแป้งได้แต่ว่ามันย่อยเซลลูโลสไม่ได้เพราะว่าตัวเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์วอลของพืชใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมด้วยกลูโคสแต่เป็นเบต้าไม่ใช่อัลฟาเพราะฉะนั้นไมเลสมันก็เลยย่อยไม่ได้นะครับต่อมาก็จะขึ้นในเรื่องของเพดานปากแล้วก็ลิ้นนะครับรุ่นนี้เมื่อกี้เราเจอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพูดทวนในเรื่องของเพดานปากหรือว่าพาเลทเนี่ยก็จะมีส่วนของส่วนต้นก็คือฮาร์ดพาเลทส่วนปลายหรือส่วนหลังก็คือซอฟพาเลทนะครับซึ่งตัวบริเวณซอฟพาเลทเองเนี่ยก็จะมีเทสบัดนิดด้วยนิดหน่อยนะแล้วก็ตรงปลายสุดเนี่ยก็จะมีการห้อยตรงมาเป็นลิ้นไก่ก็คือยูรานะครับส่วนด้านข้างสองข้างของบริเวณหลังๆหน่อยเนี่ยก็จะมีพาราทีนทอนซิลคือตรงนี้นะกลมๆตรงนี้ก็จะช่วยดักจับเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะครับพาเลทมันสำคัญยังไงสำคัญตรงที่บริเวณเมื่อเกิดการกลืนอาหารมันจะมีช่วงนึงที่ตรงพาเลทเนี่ยถูกกระดกขึ้นไปทำให้ปิดบริเวณนาโซฟาลิงทำให้อาหารไม่สามารถทนขึ้นไปอย่างนาซอลคาฟิตี้ได้คือพาเลทมันจะกระดกขึ้นทำให้ปิดบริเวณนี้อาหารย้อนกลับขึ้นไปนาซอลคาฟิตี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถคืนอาหารแล้วก็หายใจได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้คือจบในเรื่องของพาเลทต่อมาคือส่วนของทองหรือว่าลิ้นนะครับก็จะเป็นแกนกลางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจซึ่งเส้นประสาทที่คุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของลิ้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่12นะครับแล้วก็บริเวณผิวของลิ้นเองเนี่ยก็จะมีเซลล์เยื่อบุซึ่งเป็นซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับลิ้นเกี่ยวกับการรับรสนะครับก็จะมี4รสด้วยกันก็จะมีหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วปัจจุบันก็จะมีบวกเข้ามาอีกหนึ่งรสก็คือรสอูมามิที่จริงรสอูมามิก็จะเป็นรสที่ได้จากการรสที่ได้จากรีเซปเตอร์คือตัวรับรสเนี่ยโดยที่ตัวไลแกนที่มาก่อกับรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยก็คือพวกกรดอะมิโนประเภทกลูตาเมตเพราะฉะนั้นรสชาติอูมามิจริงๆก็เป็นรสของกรดอะมิโนนะครับซึ่งก็เป็นเขาบอกว่าเป็นรสที่กลมกล่อมนะฮิตโฆษณาเขาฮิตๆกันอยู่เนาะส่วนบริเวณด้านหลังของลิ้นก็จะมีทอนซิลก็คือตรงนี้ด้วยที่มันเป็นตุ่มๆขึ้นมาก็จะมีลิงเขาเรียกว่าลิงโกวาทอนซิลนะครับซึ่งลิ้นก็ช่วยในการคลุกเคล้าอาหารรวมทั้งช่วยในการกลืนอาหารด้วยเพราะว่าเวลากลืนเนี่ยบริเวณหลังของลิ้นมันจะสูงจะนูนสูงขึ้นไปแตะเพดานก็ช่วยทำให้ดันอาหาร
ลงไปยังฟาลิงได้นะครับเรามาสรุปหน้าที่ของลิงกันดีกว่าเนาะหน้าที่ชัดเจนที่สุดอันแรกก็คือเกี่ยวกับการรับรถ5รถที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็ช่วยในการคุกคาวอาหารทำให้อาหารเนี่ยสามารถคุกคาวกับน้ำลายได้อย่างทั่วถึงนะครับอันที่3คือทำหน้าที่การออกเสียงอันที่4ก็คือในเมื่อด้านหลังลิ้นมันมีลิงโก้ทอนซิลก็ช่วยในการกำจัดเชื้อโรคแล้วอันที่5ก็คือช่วยในการกลืนนะครับมันจะมีศัพท์คำหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้อนอาหารที่ผ่านบัคเคิลคาวิตี้ลงไปก็คือเป็นก้อนอาหารที่ได้หลังจากการคุกเคล้าอาหารนะครับก้อนอาหารแบบหลังจากที่ได้ตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าโบลัสนะครับก็คือก้อนที่เตรียมกำลังกลืนที่จะต้องกลืนลงไปนะครับซึ่งเวลากลืนเนี่ยหลังจากที่มีการคลุกเคล้าแล้วก็ได้โบลัสแล้วใช่ไหมมันก็จะมีสเต็ปที่ว่าเป็นดังนี้นะมาดูให้ดูเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นก้อนโบลัสนะครับมันก็จะมีช่วงแรกเนี่ยก็จะลิ้นก็จะยกสูงขึ้นนะครับไปแตกกับซอฟต์พาเลตแล้วก็ตัวพอลิ้นยกสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะดันโบลัสให้ไปทางด้านหลังมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วตัวโบลัสเองมันก็จะไปดันซอฟพาเลตให้ปิดนาโสฟาริงนะครับหลังจากนั้นตัวอีพิลอติมก็จะปิดตัวลงมาปิดกล่องเสียงทำให้อาหารเนี่ยไม่สามารถตกลงไปในยังหลอดลมซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของหลอดอาหารก็คือบริเวณนี้ได้อันนี้เป็นหลอดลมด้านหลังเป็นหลอดอาหารนะครับมันกระสับปิดกล่องเสียงก็จะปิดลงมามันก็ไม่ทำให้อาหารเข้าไปยังหลอดลมไม่ก็จะการสำลักนะครับอาหารมันก็สามารถลงไปสู่หลอดอาหารตามปกติได้อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของการกลืนนะครับหลังจากพอกลืนเสร็จปุ๊บอาหารก็จะตกสู่หลอดอาหารใช่ไหมครับซึ่งองค์ประกอบของหลอดอาหารเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยด้านบนมันจะเป็นกล้ามเนื้อลายส่วนใหญ่กล้ามเนื้อลายก็จะเป็นสเคเลตอนมัสเซิลนะครับส่วนตรงบริเวณกลางกับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับก็คือสมูทมัสเซิลซึ่งกล้ามเนื้อเรียบก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะบีบตัวให้ก้อนโบลัสเนี่ยลงไปสู่กระเพาะนะครับก็สมมติว่าช่วงแรกโบลัสมันก็มาแบบนี้บริเวณที่มีโบลัสอยู่เนี่ยก็จะมีการขยายออกมันก็จะมีการคลายตัวส่วนบริเวณที่อยู่บนโบลัสก็คือบริเวณเนี้ยมันก็จะถูกกระตุ้นให้บีบตัวมันก็สามารถบีบไล่โบลัสให้ลงไปข้างล่างได้มันก็จะเป็นขึ้นคลื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโบลัสก็จะค่อยๆลงไปนะซึ่งการบีบตัวแบบนี้เราเรียกว่าเพอริสโตซิสคือการบีบตัวเป็นคลื่นเพื่อให้อาหารแบบเดินทางไปอย่างข้างหน้าต่อไปนะครับซึ่งหลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีต่อมที่สร้างน้ำย่อยแล้วก็มันก็ไม่มีการดูดซึมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมันก็ทำหน้าที่แค่แบบบีบไล่อาหารเพื่อให้ไปยังสู่กระเพาะ
นะครับแล้วตรงด้านล่างสุดของหลอดอาหารมันก็จะมี lower esophageal sphincter หรือชื่อว่า cardiac sphincterซึ่งขยะตรงนี้มันได้ชื่อมาจากส่วนบนสุดของกระเพาะนะเป็นชื่อกระเพาะเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปนะครับซึ่ง lower esophageal sphincter ตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันทำหน้าที่หดตัวคือปกติถ้าไม่มีอาหารลงมาเนี่ยไอตัว LES เนี่ยมันจะหดตัวไว้ตลอดนะครับเพื่อป้องกันกดจากกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปนะครับพออาหารตกลงมาสู่กระเพาะแล้วก็จะถูกอะไมเลสที่เป็นเอนไซม์ที่ติดมากับก้อนโมเลกุลเนี่ยก็จะถูกยับยั้งโดยกรดในกระเพาะเพราะว่า pH ในกระเพาะเนี่ยเป็น pH ที่ต่ำนะครับประมาณ2นะครับซึ่งอะไมเลสทำงานปกติทำงานในไหนทำงานในช่องปากใช่ไหมครับมันก็เลยซึ่ง pH ของปากเนี่ยมันจะเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 6-7.5เพราะฉะนั้น pH ไม่เหมาะสม pH เปลี่ยนไปโครงสร้างของโปรตีนก็จะเปลี่ยนไปด้วยอะไมเลสก็จะไม่สามารถทำงานต่อได้การย่อยแป้งก็จะหยุดตั้งแต่ตรงนั้นนะครับต่อมาก็ขึ้นส่วนของกระเพาะนะครับโอเครูปนี้ก็คือรูปกระเพาะตอนที่พักตัวอยู่นะครับก็สังเกตว่าตัวกระเพาะเนี่ยมันจะมีเส้นคล้ายๆมันจะเป็นสันนูนๆ นะครับหยึกๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้คือมันไม่เรียบมันขูกขัดเป็นร่องๆนะครับเป็นหลอนคล้ายลูกคลื่นนะครับซึ่งรอยย่นตรงนี้แหละที่ทำให้เวลาปกติอ่ะมันรีบมันก็เกิดรอยย่นแต่ว่าพอเวลามีอาหารหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ตกลงสู่กระเพาะเนี่ยมันไอรอยย่นตรงนี้มันก็จะสามารถยืดขยายออกมานะครับทำให้กระเพาะสามารถขยายขนาดได้นะครับซึ่งรอยย่นย่นตรงนี้เราเรียกว่ารูกี้นะครับซึ่งถ้ามีอาหารมันก็สามารถขยายขนาดอะไรจากที่มันย่นๆอยู่เนี่ยมันก็จะยืดออกนะครับขยายขนาดได้ประมาณมากถึง 30-40 เท่าเลยนะครับซึ่งกระเพาะมันมีรูกี้มันก็เลยมันแต่ว่ามันไม่มีวิลาซึ่งวิลาตัวนี้ก็จะพบอีกทีในตัวของลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ตัวหูรูดด้านบนก็จะเป็นอันเดียวกันกับอีโซฟากัสก็คือเป็นรอยต่อเป็นหูรูดที่อยู่รอยต่อระหว่างอีโซฟากัสกับตัวโซมาตนะครับก็คือ lower esophageal sphincter นะครับซึ่งตัวอย่างที่บอกไปว่า lower esophageal sphincter อีกชื่อนึงคือ cardiac sphincter เพราะว่าตัวกระเพาะเองเนี่ยเป็นรูปตัว J ประมาณนี้อ่ะมันมีทั้งหมดในทั้งหมดอยู่4ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ต่อกับอิโซฟากัสนี่ที่เป็นอิโซฟากัสนะบริเวณที่ต่อกับอิโซฟากัสก็คือชื่อว่าคาเดียนะครับนี่ส่วนแรกส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่นูนขึ้นไปข้างบนน่ะก็คือบริเวณนี้เป็นส่วนที่นูนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เรียกว่าฟันดัสซึ่งในเมื่อเป็นส่วนที่นูนแล้วก็เป็นส่วนที่สูงที่สุดของกระเพาะเนี่ยเวลาเกิดแก๊สในกระเพาะแก๊สมันก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นเป็นเงาที่เป็นทึบเป็นสีดำนะครับข้างใต้กระบังลมก็คือจะเป็นเงาของส่วนอากาศที่ค้างอยู่ในฟันดัสนั่นเองอันนี้เป็นตัว N นะ FUNDDUS นะคะฟันดัสแล้วก็บริเวณส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือช่วงเนี้ยก็จะเป็นบอดี้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นไพโลลัสซึ่งก็จะมีสฟิงเตอร์ที่แยกระหว่างกระเพาะกับ
กับดูโดนัมก็คือไพโรลิกสฟิงเตอร์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆของกระเพาะนะครับซึ่งถามว่าการอาเจียนก็จะเกิดจากการที่ความดันในกระเพาะหรือว่าในทางเดินอาหารเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งความดันสูงขึ้นได้จากการที่มันก็ต้องลดปริมาตรช่องท้องการที่ลดปริมาตรช่องท้องได้ก็คือเกิดจากการที่กระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมีการหดตัวอย่างรุนแรงทำให้ความดันของช่องท้องเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคอนเทนต์ที่อยู่ในกระเพาะก็สามารถคล้ายๆรีเกอร์ก็คือย้อนกลับขึ้นไปยังอิโซฟากัสแล้วก็มีการขย้อนออกมานะครับเกิดเป็นการอาเจียนเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือจะมาเจาะลึกทางด้านของเซลล์ที่มีอยู่ในกระเพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเป็นภาพทางเนื้อเยื่อนะครับเป็นภาพการ์ตูนซึ่งแสดงให้เราเห็นว่ามันจะมีส่วนกระเพาะเนี่ยมันจะมีชั้นของมันนะครับชั้นบนสุดเราจะเรียกว่าชั้นมิวโคซ่ามิวโคซ่าก็ได้แก่พวกเป็นชั้นที่เป็นชั้นที่ทำหน้าที่อ่ะก็คือมันจะมีตัวแกลนก็คือต่อมในกระเพาะอยู่นะครับเราเรียกว่าแกสตริกแกลนนะครับซึ่งต่อมตรงนี้ก็จะมีเซลล์ต่างๆซึ่งผลิตน้ำย่อยเราค่อยว่าต่อไปอันนี้คือเป็นส่วนของมิวโคซ่าถ้าจากมิวโคซ่าก็คือสับมิวโคซ่านะครับก็คือสับก็แปลว่าใต้ใช่ไหมครับก็คือเป็นชั้นที่อยู่ใต้มิวโคซ่าพวกนี้ก็จะมีคล้ายๆเป็นเฮกซัสก็คือแขนงก็คือเนิร์ฟแขนงของประสาทเนี่ยอยู่ซึ่งแขนงของประสาทที่อยู่บริเวณสับมิวโคซ่าเนี่ยก็ช่วยทำหน้าที่ควบคุมการหลั่งสารต่างๆจากแกสติกแกนนะครับพอถัดจากสับมิวโคซ่ามันก็จะมีชั้นของมัสเซิลนะครับซึ่งมัสเซิลที่เป็นองค์ประกอบของกระเพาะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกเป็นลักษณะของ longitudinal ก็คือเป็นกล้ามเนื้อตันยาวนะครับชั้นกลางก็คือก็จะเป็น circular layer ก็คือเป็นกล้ามเนื้อตันเป็นกล้ามเนื้อตันวงนะครับแล้วก็ oblique layer ก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อตันคล้ายๆไงอ่ะตันขวานนะครับอันนี้ตันยาวอันนี้เป็นวงอันนี้เป็นขวานซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของกระเพาะเพราะว่าปกติแล้วทางเดินอาหารมันจะมีแค่2ชั้นคือ longitudinal กับ circular มันจะไม่มี oblique นะครับซึ่งในกรณีของกระเพาะเนี่ยมันต้องการความแข็งแรงในการที่จะคุกเคล้าอาหารนะครับมันก็เลยต้องมี oblique layer เข้ามาด้วยนะครับก็จบไปสำหรับชั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาโฟกัสบริเวณมิวโคซ่าของมันนะครับมิวโคซ่าก็จะมีบริเวณส่วนที่เป็นแกลนอยู่นะครับซึ่งทางออกของแกลนก็จะเป็นพิษแล้วที่เรียกว่าแกสติกพิษพิษก็คือรูนะครับซึ่งบริเวณพิษเนี่ยก็จะบุด้วยเซอร์เฟซเอพิทิเลียมปกตินะพอลงไปลึกลงไปข้างล่างก็จะเป็นส่วนของแกสติกแกลนนะครับซึ่งรูปนี้ก็จะเป็นรูปขยายของแกสติกแกลนนะถ้าดูสิ่งที่ต้องรู้ในหน้านี้คือชนิดของเซลล์ที่อยู่ในแกสติกแกลนนะครับไล่ตามจากด้านล่างไปด้านบนด้านล่างมันจะมีเซลล์ที่เชื่อว่าเอนเทโรเอนโดคราย แกลนผู้ผิดเอนเทโรเอนโดคราย เซลล์นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเขียนอีกใบหนึ่งก็ละกันก็คือเซลล์สีน้ำเงินตรงเนี้ยเซลล์ประเภทนี้ทำหน้าที่อะไรเราดูรากศัพท์ก่อนเอนโชโลแปลว่าลำไส้เอนโดครีนก็คือเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ
ก็คือมันจะเป็นหลั่งสารซึ่งสารตัวนั้นไม่มีพ่อไม่มีท่อนำสารหลังที่หลังได้ไปยังจุดหมายปลายทางนะครับซึ่งตรงเนี้ยซึ่งสารส่วนใหญ่ในระบบอินโดครีนก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเพราะฉะนั้นอินโทรเอนโดครีนเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนนั่นเองนะครับมันก็จะมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับควบการควบคุมการย่อยการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหารอยู่หลากหลายเซลล์นะครับสำหรับมาไปที่ต้องรู้ก็คือชื่อว่า G เซลล์ G เซลล์ตรงนี้มันหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าแกสตรินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกนะครับแล้วก็กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะก็คือ gastric motility นะครับรวมทั้งกระตุ้นให้มีการการโกรทของ epithelium นะครับซึ่งแกสซิมก็จะถูกกระตุ้นได้ถ้ามีอาหารลงมาหรือว่ามีการยืดขยายของกระเพาะซึ่งมันก็เกิดจากการที่มีอะไรตกสู่กระเพาะนะครับซึ่งเอนโทรเอนโดครีนเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่อยู่ล่างสุดนะครับเซลล์ที่อยู่ถัดขึ้นมานิดนึงก็คือชีฟเซลล์นะครับชีฟเซลล์หรืออีกชื่อนึงก็คือไซโมเจนิกเซลล์หรือว่าเปปติกเซลล์ทำหน้าที่ในการหลั่งน้ำย่อยซึ่งน้ำย่อยในพอเราก็เรียกว่า gastric juice นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า gastric juice มันมีอะไรบ้างนะครับเซลล์ที่3ซึ่งอยู่เหนือชีฟเซลล์คือ parietal cell แบบนี้นะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ oxyntic cell มันก็ทำหน้าที่ในการสร้าง HCL นะครับเพื่อปรับ pH ของกระเพาะให้อยู่ที่ประมาณ2นะครับแล้วก็สร้าง intrinsic factor ซึ่งมันเป็นfactor ที่สำคัญนะครับใช้ในการดูดซึมวิตามิน B12 ซึ่งมันจะมีบางโรคที่มีคล้ายๆเป็น autoimmune คือมันจะสร้าง autoantibody เนี่ยไปจับกับ parietal cell ทำให้ไม่สามารถหลั่ง intrinsic factor ได้นะครับมันก็จะขาดวิตามิน B12 เพราะมันไม่มี factor ที่ช่วยในการดูดซึมถ้าขาดวิตามิน B12 ก็จะเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะสร้างการสร้างเม็ดเลือดแบบนี้มันก็จะเสียไปนะครับซึ่งผลที่กระทบก็คือเม็ดเลือดแดงก็จะมีลักษณะเป็น megaloblast นะครับก็คือเซลล์มันจะใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเรียกว่าเมกาโลบลาสติกแอนีเมียนะครับซึ่งถ้าเกิดจากการที่ไม่มีอินทิซีแฟกเตอร์เพราะว่ามันมีออโตแอนติบอดีไปจับกับพาริทัลเซลล์เนี่ยก็จะใช้คำว่าเพอร์นิเชียสแอนีเมียนะครับและสุดท้ายเซลล์อีกกลุ่มนึงที่อยู่บนสุดนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพวกมิลคัสเน็กเซลล์นะครับเขียนตรงนี้กันกลุ่มที่4เนาะก็คือมิลคัสเน็กเซลล์พวกนี้มันก็จะทำหน้าที่ในการคล้ายๆเป็นหลั่งชั้นเจลมาปกคลุมนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำย่อยไม่ให้ย่อยตัวเองไม่ให้ย่อยเซลล์มันเองนะครับซึ่งการเรียงเซลล์เป็นชั้นๆแบบนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากเลยเพราะว่า
ตัวเริ่มต้นที่ตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารต่างๆก็ต้องเป็นอินโทรเอนโดครีนถูกไหมซึ่งมันก็จะหลั่งแกสตินออกมาพอแกสตินผ่านไปแกสตินผ่านไปยัง ชีฟเซลล์ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลั่งแกสติกคอนเทนต์นะครับพอแกสติกคอนเทนต์หลั่งออกมาปุ๊บ ถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดการย่อยยังมันยังไม่เกิดการย่อยเพราะว่าตัวแกสติกจูซที่ออกมาตอนเป็นครั้งแรกจากชีฟเซลล์เนี่ยมันเป็นเอนไซม์ซึ่งยังไม่แอคทีฟมันเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่แอคทีฟเอนไซม์ที่ยังไม่แอคทีฟเราเรียกว่าไซโมเจนมันก็เลยไม่แปลกที่เซลล์นี้ชื่อว่าไซโมเจนิกเซลล์ก็คือเซลล์ที่สร้างไซโมเจนนะครับเห็นคำว่าเจนก็คือเจเนเรตคือสร้างนะครับก็ชื่อว่าไซโมเจนิกเซลล์หรือชีฟเซลล์นะครับถามว่าพอแกสติ้งผ่านชีฟเซลล์ชีฟเซลล์ก็หลั่งไซโมเจนแล้วไซโมเจนพวกนี้มันทำงานได้เมื่อไหร่ทำงานได้เมื่อเจอกรด HCL ที่หลั่งมาจากไพเรทัลเซลล์ซึ่งไพเรทัลเซลล์ก็ต้องใช้อะไรด้วยใช้แกสติ้งในการกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวไซโมเจนยกตัวอย่างเช่นเปปซิโนเจนซึ่งเป็นเอนไซม์ใช้การย่อยโปรตีนเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนเป็นรูปแอคทีฟฟอร์มหรือชื่อว่าเปปซินเนี่ยก็ต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกซึ่งหลังจากไพเรทัลเซลล์ในการย่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชีฟเซลล์จะหลั่งออกมาหลั่งไซโมเจนออกมาปุ๊บเซลล์ตอนนี้อันตรายยังก็ยังไม่อันตรายถูกไหมครับมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อเจอกรดจากไพเรทัลเซลล์พอน้ำย่อยเจอเกิดจากไพเรทัลเซลล์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะชั้นบนสุดมันก็ต้องเป็นมันก็เป็นมิวคานิกเซลแล้วอะมันก็มีเจลมาปกคลุมนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์โดนย่อยนะครับเซลในกระเพาะก็เลยอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่ากว่าที่จะเอนไซม์มันจะทำงานเนี่ยหรือว่าพีเอ็มจะเหมาะสมเนี่ยมันก็อยู่บนละซึ่งบนก็จะมีมิวคาสคุมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของเซลล์ที่อยู่ในสมองนะครับต่อมาก็จะขึ้นลงรายละเอียดในการย่อยของกระเพาะนะครับเมื่อกี้เราได้พูดเกินๆไปแล้วสำหรับในเรื่องของ gastric juiceนะครับเมื่อกี้เราเจอเอนไซม์ที่ใช้การย่อยโปรตีนตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเปปซิโนเจนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนนะครับเปปซิโนเจนเนี่ยมันจะทำงานเมื่อมันโดนกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปปซินนะครับซึ่งเปปซินมันจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนให้กลายเป็นเปปไทด์ที่สั้นลงหรือเป็นโพลีเปปไทด์ที่สั้นลงนะครับซึ่งการย่อยของเปปซินเนี่ยมันก็จะย่อยพันธะเปปไทด์ก็คือสลายตัวเปปไทด์บอนด์โดยที่เอาน้ำเข้าไปจับนะครับซึ่งลักษณะการย่อยเนี่ยก็จะเป็นการย่อยแบบสูงสมมุติว่าที่พี่วาดอยู่เนี่ยมันเป็นโมเลกุลของโปรตีนซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนหลายๆตัวมาต่อกันนะครับไอ้ตัวเปปซินเนี่ยมันก็จะย่อยนะตำแหน่งสุ่มๆไปเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตำแหน่งปลายคาร์บอกซี่ก็ได้ที่ตำแหน่งปลายอะมิโนก็ได้หรือว่าเป็นเปปไทด์บอนด์ที่อยู่ข้างในก็ได้มันตรงนี้เนี่ยก็จะได้โมเลกุลที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นโปรตีนที่สั้นลงก็คือโอกาสมันจะย่อยในเยอะกว่าการที่มันจะโดนแบบปลายสุดพอดีที่จะได้ที่จะได้เป็นกรดอะมิโนออกมานะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็คือเป็นโพลีเปปไทด์ที่สั้นลงแล้วนอกนั้นอาจจะโชคดีบ้างก็ได้พวกอะมิโนแอซิดบ้างได้พวกไดเปปไทด์ก็คือเป็นอะมิโน2ตัวมาต่อกันแบบนี้หรือเป็นไตรเปปไทด์บ้างเล็กน้อยนะครับ
ต่อมาก็จะเป็นพูดถึงเอนไซม์ตัวที่2ตัวที่2แต่ยังอยู่ในกลุ่มโปรตีนอยู่นะก็จะเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าโปรแลนินนะครับซึ่งมันก็ต้องอาศัยการกระตุ้นโดยกรดไฮโดรคลอริกให้กลายเป็นเรนินซะก่อนแล้วเรนินเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่แอคทีฟละเรนินจะทำหน้าที่ย่อยเคซีนที่เป็นโปรตีนที่พบในน้ำนมเนี่ยให้กลายเป็นพาราเคซีนซึ่งก็คือเคซีนที่ตกตะกอนนะครับแล้วไอตัวพาราเคซีนเนี่ยมันก็จะจับตัวกับแคลเซียมซึ่งอยู่ในนมอยู่แล้วกลายเป็นเคิร์ดก็คือคล้ายๆเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นมูสของนมที่ถูกย่อยนะครับซึ่งไอเจ้าพาราเคซีนตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องถูกย่อยในเมื่อเป็นโปรตีนมันก็ต้องถูกย่อยอีกทีโดยเพปซินนะครับก็จะจบในเรื่องของน้ำย่อยที่เป็นการย่อยโปรตีนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวการย่อยลิปิดนะครับชื่อว่าแกสติกไลเปสซึ่งมีออกมาน้อยนอกจากมีออกมาน้อยแล้วมันยัง pH ทำงานเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเจ้าไลเปสเนี่ย pH ที่เหมาะสมก็จะประมาณ8นะครับจะเป็น pH ที่เป็นด่างแต่ว่าตัว pH ในกระเพาะอาหารเป็น pH 2เป็นกรดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าหลั่งออกมามันก็ไม่เกิดการย่อยเพราะอะไรเพราะ pH ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะจบในเรื่องของการย่อยอาหารไปนะครับพูดถึงโรคนิดนึงดีกว่าก็คือโรคที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในกระเพาะเนี่ยก็คือโรคแผลในกระเพาะนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแผลคือคำว่าอัลเซอร์นะครับเพราะว่าเปปติกอัลเซอร์เนี่ยหมายถึงแกสติกบวกดูโดเนลอัลเซอร์คือเป็นแผลที่ผู้รวมๆไม่ว่าจะเกิดที่แกสติกก็คือเกิดในกระเพาะหรือว่าเกิดที่ดูโดเนลก็ได้นะครับลักษณะของแผลในกระเพาะเนี่ยก็เกิดได้นะครับสาเหตุเนี่ยก็จะมีอยู่มากมายเลยทีเดียวแต่สาเหตุที่สำคัญหลักๆก็คือจะเป็นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori ซึ่งเป็นแบคทีเรียในกระเพาะนะครับมันชื่อว่า pylori เพราะมันจะชอบอยู่บริเวณ pylorus นะครับซึ่งถ้าติดเชื้อตัวนี้ก็จะทำให้เกิดเปปติกอัลเซอร์เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็เปปติกอัลเซอร์ก็ยังสัมพันธ์กันกับการกินยาแก้ปวดประเภทแอสไพรินนะครับซึ่งมันจะไปยับยั้งการสร้างเมือกการสร้างมิวคัสของตัวมิวคัสในเซลล์ทำให้เมือกที่มาปกคลุมและป้องกันการถูกย่อยเนี่ยมันลดลงนะครับน้ำย่อยก็คือรวมทาง HCL ที่มีความเข้มข้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำลายเซลล์เยื่อบุได้นะครับก็เกิดเป็นแผลขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่กระทบอีกยกตัวอย่างเช่นความเครียดสเตรสนะครับซึ่งมันจะหลั่งมากกรณีที่มันจะหลั่งมากขึ้นสัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะครับซึ่งคอร์ติซอลพวกเนี้ยมันก็จะสูงในกรณีที่ได้รับสารพวกสเตียรอยด์หรือพวกยาต้านอักเสบอ่ะพวกที่มันเป็นยาลูกกลอนนะครับร่วมทั้งอาจจะอยู่ในพวกยาลดความอ้วนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสารบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดปฏิออสอัลเซอร์หรือว่าทำให้แผลหายช้านะครับอาจจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พวกนิโคตินรวมทั้งคาเฟอีนพวกนี้ก็ไม่ดีนะครับลักษณะค
ของเป็นเกี่ยวกับเซอร์ก็จะมีการปวดนะครับซึ่งมันก็จะมีการลักษณะเป็นปวดเสียดบริเวณลิ้นปี่นะครับซึ่งบางใบที่มันเป็นแผลแล้วเกิดมีการมีเลือดออกมาเนี่ยบางทีก็จะมีการมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะครับหรือแม้แต่การที่มีการอาเจียนก็สามารถอาเจียนออกมาได้ตัวลิ้นมันก็จะออกมาคล้ายเป็นลิ่มเลือดก็จะมีลักษณะเป็นสีดำนะครับเพราะว่าปกติแล้วฮีโมโกลบินที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยมันถูกทำปฏิกิริยากับตัวกรดในกระเพาะทำให้มีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับนึกถึงคล้ายๆกับเลือดหมูอ่ะนะครับเวลาโปรตีนมันถูกเปลี่ยนพีเอชหรือว่าถูกเปลี่ยนความร้อนแบบเนี้ยสภาพมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย